ได้เล็งเห็นความสำคัญและก็พยายามที่จะนำสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมทำให้เป็นประการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ที่เรียกว่าเวียงอุกานั้นเนี่ยแต่อาจจะซบเซาลงไปบ้างนะครับด้วยสาเหตุใดๆก็ตามว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองเรียนใดก็ตามแม้แต่ธรรมชาติเพราะนั้นเรามีความชัดเจนในเรื่องของเอกสารแล้วว่าพยามังรายสร้างตรงนี้อย่างไรเวียงอยู่ตรงไหนกาดอยู่ตรงไหนนะครับกำแพงเมืองบัวอยู่ตรงไหนนะครับโบราณสถานรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรคือเวียงกุมกามนั้นสามารถที่จะปรับภูมิทัศน์ได้นะคะแล้วก็จะสามารถที่จะสร้างอดีตกลับมาใหม่ได้นะคะทีนี้มันก็มีลักษณะที่การสร้างต่างๆทั้งปรับภูมิทัศน์ต่างๆนั้นเนี่ยต้องคิดถึงอดีตของเวียงกุมกามเป็นที่ตั้งว่าอดีตเวียงกุมกามนั้นเป็นเมืองเก่าอายุกว่า700ปีเนี่ยนะคะทั้งการสร้างการปรับภูมิทัศน์ก็คิดถึงอดีตของเวียงกุมกามทำให้เหมาะสมก็ทำได้ค่ะฉันก็เห็นด้วยนะคะท่านประวัติศาสตร์ถ้าเราจะให้เป็นสิ่งที่เป็นของเก่าที่ไม่แตะต้องหรือไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับคนปัจจุบันแต่คนปัจจุบันเมื่อเวลาทำก็ต้องคิดถึงอดีตของเขาว่าไม่ไปทำร้ายสิ่งที่เป็นหลักฐานสำคัญสร้างได้บางอย่างดูความเหมาะสมก็แล้วกันนะคะจะก้าวหน้าไปต่างหมอกใดเขาก็มาสามารถบางอันนี้ได้เนาะคาดหวังได้อยากเป็นอย่างไรคะก็อย่างเพิ่นมาพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็มีคนหูจังนั่งนักขึ้นมาแอวนั่งนักแอวเจ้าคือทิศทางในอนาคตของเวียงกุมกามเนี่ยถ้ามีการร่วมมือร่วมใจกันทั้งฝ่ายของภาครัฐนั่นที่ผ่านมาทางระบบราชการก็ตามและที่สำคัญก็คือคนในชุมชนที่เป็นเจ้าของเนี่ยนะคะต้องมีลักษณะที่ทำงานร่วมกันได้แล้วคนในชุมชนเองก็ต้องตระหนักถึงความสำคัญของเวียงกุมกามด้วยนะคะต้องตระหนักถึงตรงนี้ด้วยแล้วต้องสามารถที่จะรับช่วงต่อจากการทำงานของฝ่ายภาคราชการที่เขาจะมาวางฐานอะไรให้เนี่ยชาวบ้านเองในชุมชนนั้นมีความสำคัญมากๆเลยในความเห็นของตัวดิฉันนะคะถ้าชาวบ้านไม่สามารถจะรับลูกต่อได้เนี่ยนะคะโครงการมันก็จะไม่เติบโตได้คนในชุมชนนั้นที่เป็นเจ้าของโบราณสถานเหล่านี้เจ้าของวิญญาณนะมีความสำคัญมากๆในความเห็นของดิฉันว่าสำคัญมากที่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จขึ้นคนในชุมชนด้วยคือการทำงานของศิลปากรเขาก็พยายามทำจากทางกรุงเทพลงมาใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยส่วนที่อาจจะช่วยกันก็คือว่าอยากให้คนในท้องถิ่นเองนั้นมีส่วนร่วมด้วยกับการทำงานของศิลปากรศิลปากรคิดอะไรเนี่ยคิดอะไรทำอะไรเป็นเรื่องที่ดีนะได้เห็นด้วยการทำงานนะแต่ทำให้มันดีกว่านั้นก็คือว่าให้คนในชุมชนนั้นนะคะมีส่วนร่วมด้วยว่าเขาจะทำอะไรคือทำอะไรก็ได้ในพื้นที่ของชาวบ้านที่นี่นะแต่ชาวบ้านควรจะรู้ใช่ไหมว่าจะทำอะไรกับบ้านเขาจะทำอะไรบ้างงั้นชาวบ้านถ้าชาวบ้านรู้ชาวบ้านก็จะให้ความร่วมมือได้เข้าใจสิ่งที่เราจะทำก็จะเกิดความร่วมมือกันได้งั้นถ้าเราคิดอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเนี่ยคิดได้ดีมากเลยแต่ขอให้ชาวบ้านมีส่วนด้วยไม่งั้นชาวบ้านจะไม่รู้ว่าทำอะไรเขาอาจจะอยากให้ความร่วมมือมากมากเลยก็ได้แต่เขาไม่รู้เขาจะมีส่วนไหนที่เขาจะช่วยล่ะถ้าเราไม่ขอเขาถูกไหมคะมันก็ต้องมีลักษณะการทำงานที่ประสานกับชาวบ้านด้วยหรืออย่างคำถามบางคำถามที่บอกว่าศึกษาแล้วไม่แน่ใจตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีการประชุมระดมความคิดกันได้ว่าเออมันจะได้ข้อสรุปอย่างไรเป็นลักษณะประชุมเล็กๆในหมู่นักวิชาการก็ได้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันจะได้ข้อสรุปอย่างไรอย่างสมมติพูดถึงเรื่องของผังเมืองกุมกามสมัยก่อนเนี่ยผังเวียงกุมกามเนี่ยมีแกนตั้งตรงไหนแกนนอนถนนหลักถนนรองตรงไหนเป็นขวงตรงไหนเป็นกาดอะไรทั้งหลายเนี่ยมันสามารถที่จะมาช่วยกันคิดช่วยกันทำได้นะคะคุณก็ฉันถึงบอกว่าฉันก็ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายนะคะว่าช่วยกันคิดช่วยกันทำอันไหนที่ได้ข้อสรุปแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปว่านี่คือข้อสรุปข้อยุติแล้วนะโอเคนะเอาอย่างนี้นะนะคะตรงนี้เป็นความจริงที่พิสูจน์แล้วณเวลานี้แต่ถ้าหลักฐานใหม่มาจะเปลี่ยนแปลงก็อีกเรื่องนึงไม่เป็นไรอย่างเงี้ยอยากให้มีลักษณะการช่วยกันทำงานมากขึ้นนะ